บัตรแรบบิทพาเที่ยวงานดิสนีย์100 Village ที่เอเชียทีคแบบฟรีๆจะมีอะไรให้ชมบ้างตามมาเลยวิธีการเดินทางก็ง่ายมากๆเพียงแค่เพื่อนๆใช้บัตรแรบบิทนั่งรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสะพานตากสินจากนั้นต่อเรือด่วนเจ้าพระยามาลงที่เอเชียทีคซึ่งงานนี้เข้าชมฟรีถึง8โซนด้วยกันโซนแรกถ่ายภาพคู่กับรถไฟสายดิสนีย์โซนที่2รูปปั้นมิกกี้มินนี่สวมชุดไทยในท่าสวัสดีโซนที่3ห้องกระจกพร้อมจอกราฟิกแอนิเมชัน360องศาโซนที่4ฉากการ์ตูนเรื่องดังจากดิสนีย์ให้ถ่ายรูปเล่นเพลินโซนที่5เรื่องราวเจ้าหญิงองค์ดังจากดิสนีย์สามารถเปิดไฟได้ด้วยโซนที่6พบกับเหล่า Star Wars พร้อมเล่นเกมกันได้ฟรีโซนที่7จุดจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์ดิสนีย์ที่มีมาให้เลือกมากมายและโซนสุดท้ายจุดถ่ายรูปริมน้ำที่ประดับไปด้วยรูปปั้นมิกกี้และเพื่อนแบบไทยๆซึ่งงานนี้จัดยาวๆถึงวันที่31กรกฎาคม2566กันเลยพกบัตรแรบบิทแล้วมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ